Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลอาซีดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับสหประชาชาติประเมินว่าต้องใช้เงินช่วยเหลือฟิลิปปินส์กว่า 9,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนและฟื้นฟูเมืองที่เสียหายหน่วยกู้ภัยของฟิลิปปินส์เผชิญกับความยากลำบากในการเก็บศพจากไต้ฝุ่นไฮเยียนเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและยังคงกระจัดกระจายอยู่บนถนนในเมืองทาคนบันหรือติดอยู่ใต้ซากอาคารซึ่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 1,833 คนแต่เจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงอีกหลายจุดทำให้มีความกังวลว่าผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่าประมาณการที่10,000 กว่าคนขณะที่แพทย์บนเกาะต่างต้องการยารักษาโรคเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมากกว่า 2,623 คนนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกประมาณ 660,000 คนขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้มีการประเมินตัวเลขเพิ่มเติมว่าสูงถึง10ล้านคนซึ่งเท่ากับ1ใน10ของประชากรฟิลิปปินส์ด้านสหประชาชาติประกาศระดมเงินประมาณ300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 9,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือในการฟื้นฟูฟิลิปปินส์แต่คาดว่ามูลค่าความเสียหายที่แท้จริงรัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องทุ่มงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเมืองนั้นสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 300,000 ล้านบาทล่าสุดผู้นำฟิลิปปินส์ปรับลดยอดผู้เสียชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นไฮเยียนเหลือเพียงราว 2,000 ถึง 2,500 คนจากเดิมที่คาดว่าอาจสูงถึง 10,000 คนพบกับข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.